สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวของคดีสะเทือนขวัญที่สะท้อนถึงจุดต่ำสุดของความเป็นมนุษย์ในคืนบาปผมพิรามคำเตือนคลิปนี้มีสปอยและเนื้อหาที่รุนแรงแต่ใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับผมพิรามก็เหมือนกับชนบทอื่นๆของไทยวิถีชีวิตของผู้คนเรียบง่ายและสนุกสนานแต่ครั้งหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนขวัญที่สุดในโลกเคยเกิดขึ้นในชุมชนที่น่ารักแห่งนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2520เมื่อหมวดศักดิ์สิทธิ์นายตำรวจหนุ่มจบใหม่ได้ถูกบรรจุให้มาประจำที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพันตำรวจโทพิทักษ์เป็นผู้กำกับการอยู่ที่สภ.แห่งนี้ในระหว่างที่หมวดศักดิ์สิทธิ์กำลังรายงานตัวกับสารวัตรพิทักษ์ก็มีคนเข้ามารายงานว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นสารวัตรพิทักษ์กับหมวดศักดิ์สิทธิ์จึงรีบไปที่จุดเกิดเหตุทันทีเมื่อทุกคนไปถึงจุดเกิดเหตุพวกเขาก็ได้พบกับศพผู้หญิงแปลกหน้าไม่ทราบชื่อที่กำลังนอนขึ้นอืดอยู่ที่ริมทางรถไฟสถานีรถไฟพรหมพิรามสารวัตรที่ไม่อยากให้ชาวบ้านเข้ามาวุ่นวายเลยสั่งให้หมวดศักดิ์สิทธิ์กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกไปและให้ตาโทนสัปเหร่อประจำหมู่บ้านมาจัดการเก็บศพไปเก็บไว้ที่วัดก่อนและจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจดูบริเวณรอบๆก็พบกับถุงกระดาษของร้านวังทองเทลเลอร์ตกอยู่แถวนั้นทางตำรวจจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นของผู้ตายหลังจากนั้นสารวัตรก็ได้ให้คนไปตามหมอเหลิมหมอประจำหมู่บ้านมาชันสูตรศพพอหมอเหลิมมาถึงก็มองแค่แป๊บเดียวแล้วก็บอกสารวัตรว่าสภาพศพแบบนี้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุไม่น่าใช่การฆาตกรรมหรอกครับส่วนเลือดที่ขาก็น่าจะเกิดจากการเป็นเมนแต่ทางสารวัตรก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เลยสั่งให้หมวดศักดิ์สิทธิ์ติดต่อไปทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อขอชันสูตรศพซ้ำอีกทีให้แน่ใจจากนั้นสารวัตรกับหมวดศักดิ์สิทธิ์ก็นำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลพุทธชินราชหลังจากที่ชันสูตรเสร็จหมอก็ได้บอกว่านี่มันคือการฆาตกรรมชัดๆสังเกตจากจุดเลือดที่ใต้ตาขาวแสดงว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะที่ศพมีรอยช้ำที่คอด้วยแถมที่อวัยวะเพศก็มีคราบอสุจิเต็มไปหมดแปลว่าผู้หญิงคนนี้ถูกกระทำชำเราและก็ฆ่าทิ้งอย่างแน่นอนสารวัตรก็ถึงกับอึ้งเพราะมันไม่ตรงกับที่หมอเหลิมพูดเอาไว้เลยนั่นทำให้สารวัตรตั้งใจจะไขคดีฆาตกรรมที่ลึกลับนี้ให้ได้สารวัตรจึงเริ่มสืบจากหลักฐานชิ้นเดียวที่มีนั่นคือถุงกระดาษจากร้านวังทองเทลเลอร์สารวัตรกับหมวดศักดิ์สิทธิ์จึงเดินทางไปที่ร้านวังทองในอำเภอวังทองและเมื่อสารวัตรเอาถุงให้เจ้าของร้านดูเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาจำถุงใบนี้ได้เพราะเขาเป็นคนให้แม่บ้านในร้านไปเองโดยแม่บ้านมีชื่อว่าเนียนเป็นลูกสะใภ้ยายแฟงหลังจากนั้นสารวัตรก็พายายแฟงมาดูศพว่าใช่เนียนจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่านี่คือศพของเนียนจริงๆโดยยายแฟงให้ปากคำว่าเนียนได้รับจดหมายจากสุลูกชายของแกว่าตอนนี้สุกำลังทำงานอยู่ที่อุตรดิตถ์เนียนจึงต้องการไปหาผัวที่อุตรดิตถ์มากแต่ก็ไม่มีเงินเดินทางไปยายแฟงจึงฝากเนียนติดรถไปกับคนขับรถบรรทุกที่ชื่อว่าชัยสารวัตรจึงสั่งคนไปตามตัวชัยมาให้ปากคำโดยชัยบอกว่าผมให้เนียนติดรถมาจริงแต่ผมไม่ได้ฆ่ามันนะครับถ้าไม่เชื่อเอายายแฟงมาสอบปากคำดูเลยแต่ตอนนั้นหมวดศักดิ์ก็ได้พายายแฟงเข้ามาพอดีพอยายแฟงได้ยินชัยพูดก็คิดว่าชัยโยนขี้ให้แกเลยเข้ามาทุบตีชัยใหญ่แถมยังเผลอพูดว่าชัยนี่แหละเป็นคนข่มขืนไอ้เนียนแล้วก็ฆ่าจับมันเลยค่ะจับมันเลยแต่ด้วยความที่ยายแฟงแกตีชัยไม่หยุดหมวดศักดิ์จึงพายายแฟงไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนจากนั้นสารวัตรก็ได้ให้ชัยสารภาพความจริงทั้งหมดอีกครั้งชายจึงสารภาพว่ายายแฟงเป็นคนสั่งให้ผมเอาเนียนไปทิ้งที่พิษณุโลกแถมสั่งให้ผมข่มขืนเนียนอีกเพื่อเป็นค่าโดยสารเพราะยายแฟงแกเกลียดอีเนียนมากแต่ผมก็ไม่กล้าทำเลยพาเนียนไปทิ้งตรงสถานีรถไฟพิษณุโลกแทนหลังจากได้ข้อมูลมานิดหน่อยสารวัตรจึงกลับมาพักกินข้าวที่บ้านกับภรรยาโดยภรรยาของสารวัตรก็ได้ถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วสารวัตรก็บอกว่าตอนนี้ก็สอบทุกปากแล้วก็ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนต่อภรรยาของสารวัตรก็เลยแนะนำถ้ามีคนมาตายใกล้ๆสถานีรถไฟแบบนี้นายสถานีก็น่าจะเห็นอะไรบ้างนะพอสารวัตรได้ฟังคำแนะนำจากภรรยาเขาก็คิดได้จนในตอนเช้าสารวัตรกับหมวดศักดิ์สิทธิ์จึงรีบไปสอบปากคำนายสถานีทันทีโดยนายสถานีได้บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
โดนเจ้าหน้าที่ไล่ลงจากรถเพราะไม่มีตั๋วโดยเจ้าหน้าที่ก็พาเธอมาลงทิ้งไว้ที่สถานีพรหมพิรามนี่แหละครับผมก็บังเอิญไปเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงต้นไม้ไม่ไปไหนสักทีจนเจ๊กโกคนขายกาแฟก็มาพบเข้าเจ๊กโกแกก็สงสารเลยพาผู้หญิงคนนั้นกลับไปหาอะไรกินที่บ้านพอสารวัตรได้ฟังนายสถานีให้ปากคำสารวัตรจึงสั่งให้หมวดศักดิ์สิทธิ์กับจ่าสำอางไปคอยเฝ้าจับตาดูที่ร้านของเจ๊กโกตลอดทั้งคืนหลังจากที่หมวดศักดิ์สิทธิ์กับจ่าสำอางเฝ้าอยู่ที่หน้าร้านเจ๊กโกหลายชั่วโมงหมวดศักดิ์ก็เลยบอกว่าผมจะขอลงไปเดินตรวจสักหน่อยจ่าเฝ้าหน้าร้านไว้นะพอหมวดศักดิ์ลงไปจากรถจ่าสำอางก็สังเกตเห็นว่ามีคนมาทำตัวลับๆล่อๆอยู่ที่หน้าร้านเจ๊กโกเช้าวันต่อมาหมวดศักดิ์กับจ่าสำอางก็นำเรื่องมารายงานสารวัตรว่าเมื่อคืนมีชายแก่คนนึงมาทำตัวลับๆล่อๆอยู่แถวหน้าร้านเจ๊กโกซึ่งก็คือตาแย้มนั่นเองสารวัตรเลยสั่งให้ทุกคนรีบไปที่บ้านตาแย้มกันเลยและก็พาตำรวจไปเพิ่มอีก2คนด้วยพอทุกคนไปถึงสารวัตรก็ตะโกนบอกให้ตาแย้มออกมาแต่เรียกเท่าไหร่ตาแย้มก็ไม่ยอมออกมาสักทีจนจ่าสำอางแกล้งขู่ว่าถ้าไม่ออกมาจะบุกเข้าไปเลยนะสักพักตาแย้มก็วิ่งพุ่งทะลุกำแพงบ้านออกมาแล้วก็รีบหนีอย่างรวดเร็วตำรวจทุกคนก็พยายามไล่จับแต่ตาแย้มแกก็เร็วซะเหลือเกินเอาซะตำรวจเหนื่อยกันยกใหญ่แต่สุดท้ายตาแย้มก็หนีไม่รอดอยู่ดีหลังจากจับตาแย้มได้สารวัตรก็เริ่มสอบปากคำตาแย้มทันทีโดยคำถามแรกก็คือตาแย้มไปที่บ้านเจ๊กโกทำไมเมื่อคืนตาแย้มเลยบอกว่าก็ผมกลัวเจ๊กโกมันจะใส่ร้ายผมนะสิครับสารวัตรก็ถึงกับงงว่าเจ๊กโกจะใส่ร้ายเรื่องอะไรจากนั้นตาแย้มก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สารวัตรได้ฟังโดยตาแย้มนั้นไปพบเนียนที่กำลังนั่งพักอยู่ที่ร้านเจ๊กโกตาแย้มก็เลยถามเจ๊กโกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเจ๊กโกจึงเล่าทุกอย่างให้ตาแย้มฟังและด้วยความสงสารตาแย้มจึงชวนเนียนกลับไปค้างที่บ้านของแกที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเพราะมันใกล้จะค่ำแล้วแถมเนียนก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเนียนจึงต้องยอมไปค้างที่บ้านของตาแย้มในที่สุดและในระหว่างที่ตาแย้มกำลังคุยกับเนียนอยู่นั้นกำนันผินกับผู้ใหญ่ผันก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหาตาแย้มที่บ้านโดยคนที่ใส่หมวกคือกำนันผินส่วนอีกคนก็คือผู้ใหญ่ผันนะครับโดยทั้งคู่เป็นพี่น้องกันแท้ทั้ง2คนนั้นมาสั่งให้ตาแย้มไปช่วยงานที่อำเภอศรีพิรมในตอน6โมงเย็นของวันนี้และผู้ใหญ่ผันก็สั่งกำชับตาแย้มว่าห้ามกลับเด็ดขาดจนกว่างานจะเสร็จแต่ตอนนั้นกำนันกับผู้ใหญ่ก็บังเอิญหันไปเห็นเนียนเลยสงสัยว่าเธอคนนี้เป็นใครตาแย้มก็เลยบอกว่าแค่คนรู้จักกันนะครับจากนั้นกำนันกับผู้ใหญ่ก็เดินทางกลับส่วนตาแย้มก็เดินมาบอกเนียนว่าข้าต้องไปต่างอำเภอคืนนี้อาจจะกลับมาไม่ทันงั้นเองเอาเงินนี่ไปขึ้นรถไฟเองในตอนเช้าก็แล้วกันหลังจากตาแย้มเล่าจบสารวัตรก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยเพราะตาแย้มไม่มีหลักฐานอะไรเลยแถมเมื่อเช้าตาแย้มก็ยังวิ่งหนีตำรวจอีกตาแย้มเลยอธิบายว่าก็เมื่อเช้าผมกำลังหั่นกัญชาอยู่นี่ครับไม่ให้หนีได้ยังไงส่วนเรื่องผมข่มขืนผู้หญิงผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับเพราะสมัยก่อนที่ผมเคยติดคุกผมไปฝังมุกจนมันอักเสบแล้วก็เน่าตอนนี้เหลือแค่ตอเท่านั้นตาแย้มที่กลัวสารวัตรไม่เชื่อก็เลยถอดกางเกงให้ดูเลยทำให้สารวัตรเชื่อตาแย้มแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนข่มขืนอย่างแน่นอนแต่ยังไงตาแย้มก็ต้องโดนปรับและก็คุมประพฤติอยู่ดีเพราะมีกัญชาไว้ในครอบครองหลังจากนั้นกำนันผินกับผู้ใหญ่ผันก็เดินทางมาที่โรงพักเพื่อให้ปากคำสารวัตรกับหมวดศักดิ์จึงต้องแยกกันสอบปากคำคนละห้องโดยหมวดศักดิ์จะสอบปากคำผู้ใหญ่ผันและสารวัตรจะสอบปากคำกำนันผินเองโดยกำนันผินให้ปากคำว่าไอ้ผู้ใหญ่ผันมันขับมอเตอร์ไซค์ไปหาตาแย้มที่บ้านคนเดียวตัวผมไม่ได้ไปแต่ผมคิดว่าตาแย้มมันต้องเป็นคนข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างแน่นอนเพราะสมัยก่อนตาแย้มมันเคยติดคุกแถมผู้ชายอยู่กับผู้หญิง2คนในบ้านมีหรือตาแย้มมันจะอดใจไหวทางสารวัตรที่จับพิรุธได้จึงถามว่าตาแย้มจะไปคนข่มขืนได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อกำนันพูดเองว่าห้ามตาแย้มกลับบ้านจนกว่างานจะเสร็จน่ะกำนันจึงรีบแก้ตัวเปล่าผมไม่ได้สั่งไอ้ผู้ใหญ่ผันมันสั่งตั้งหากสารวัตรก็เลยจับได้ทันทีว่ากำนันโกหกสารวัตรเลยถามว่าก็ไหนว่ากำนันไม่ได้ไปบ้านตาแย้มไงผู้ใหญ่ผันไปคนเดียวไม่ใช่เหรอแล้วกำนันรู้ได้ยังไงว่าผู้ใหญ่มันสั่งตาแย้มว่าห้ามกลับสุดท้ายกำนันผินก็ยอมรับว่าตนกับผู้ใหญ่ผันไปบ้านตาแย้มจริงๆและจู่ๆตอนนั้นหมวดศักดิ์ก็เดินเอาเอกสารคำให้การมาให้สารวัตรพร้อมบอกว่าผู้ใหญ่ผันสารภาพหมดเกลี้ยงเลยครับสารวัตรก็ยิ้มแล้วก็บอกกำนันว่ากำนันไม่สารภาพทั้งหมดไม่เป็นไรผู้ใหญ่ผันสารภาพแทนหมดแล้วงั้นเชิญคุณไปรอในคุกนะผ
พอกำนันเดินเข้ามาเจอผู้ใหญ่ในห้องขังก็โมโหมากที่ผู้ใหญ่ผันสารภาพและโยนความผิดทั้งหมดให้เขาและในเมื่อผู้ใหญ่ผันมันสารภาพหมดแล้วกำนันเลยทนไม่ไหวจึงยอมสารภาพเหมือนกันโดยกำนันตะโกนบอกสารวัตรว่าสารวัตรครับพวกผมข่มขืนเองแถมไอ้หมอเหลือมันก็เอาด้วยไปจับมาเลยครับผู้ใหญ่ผันก็เลยด่ากำนันพี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยไปสารภาพทำไมกำนันก็เลยบอกกูไม่ยอมติดคุกคนเดียวหรอกโว้ยมึงสารภาพได้กูก็สารภาพได้เหมือนกันผู้ใหญ่ผันก็เลยบอกโถไอ้โง่กูยังไม่ได้สารภาพอะไรเลยแล้วทุกอย่างก็กระจ่างว่ากำนันนั้นโดนสารวัตรหลอกให้สารภาพซะแล้วทางสารวัตรกับหมวดศักดิ์ที่กำลังยืนดีใจที่จับคนร้ายได้แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงเดินทางมาหาถึงโรงพักซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าผลเป็นลูกชายแท้ๆของผู้ใหญ่ผันซึ่งที่เข้ามาโรงพักก็เพื่อจะมาสารภาพเรื่องทั้งหมดเพราะเขาสำนึกผิดแล้วจริงๆโดยผลเล่าว่าเขาได้ไปหาตาแย้มที่บ้านเพื่อขอกัญชาสูบแต่ว่าตาแย้มไม่อยู่อยู่ก็แต่เนียนเพียงคนเดียวตอนแรกผลก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แค่อยากมาหากัญชาสูบแต่ตอนที่กำลังสูบอยู่นั้นเนียนก็เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จพอดีบวกกับด้วยความเมากัญชาของผลมันจึงห้ามใจไม่ไหวเลยพยายามข่มขืนเนียนทันทีแต่เธอก็ไม่ยอมง่ายๆดิ้นสู้อย่างสุดชีวิตจนผลก็โมโหเลยเผลอชกหน้าเนียนจนสลบและก็เริ่มข่มขืนเธอจนสำเร็จความใคร่ของตัวเองในที่สุดหลังจากนั้นผลก็ได้เดินกลับบ้านและระหว่างทางก็บังเอิญมาเจอกับพ่อของตัวเองพอดีโดยผู้ใหญ่พันได้ถามว่าเองไปไหนมาผลก็เลยตอบว่าไปบ้านตาแย้มตอนนี้กำลังจะเข้าไปในงานเลี้ยงแล้วจากนั้นผลก็ได้เข้ามาในงานเลี้ยงหมู่บ้านเพื่อเราให้เพื่อนๆฟังเรื่องผู้หญิงที่อยู่บ้านตาแย้มพอพวกมันได้ฟังแบบนั้นก็บอกต่อๆกันไปจนผู้ชายในงานเกือบครึ่งหมู่บ้านก็พากันเดินทางไปที่บ้านของตาแย้มเพื่อที่จะลุมข่มขืนเธอต่อทันทีหลังจากที่ผลเล่าทุกอย่างที่เขารู้ทั้งหมดในที่สุดผู้ใหญ่ผันที่เห็นลูกชายตัวเองสารภาพเขาเองก็ยอมสารภาพเช่นกันโดยเขาเล่าว่าหลังจากที่เขาเจอไอ้ผลออกมาจากบ้านตาแย้มตัวเขาก็เกิดไม่สบายใจเลยพากำนันผินไปดูที่บ้านตาแย้มปรากฏว่าพอไปถึงบ้านทั้งหลังนั้นพังเละแถมยังมีรอยเท้าของกลุ่มคนจำนวนมากเดินเข้าไปในไร่ข้าวโพดและพอทั้งคู่เดินตามรอยไปก็ได้พบกับร่างของผู้หญิงนอนแน่นิ่งอยู่กำนันผินเลยบอกผู้ใหญ่ให้เฝ้าเอาไว้เดี๋ยวเขาจะไปตามหมอเหลิมมาในระหว่างที่ผู้ใหญ่ผันกำลังเฝ้าเนียนอยู่นั้นเธอก็ได้สติขึ้นมาผู้ใหญ่ผันเลยสังเกตไปตามเนื้อตัวของเธอและก็ดันเกิดอารมณ์และเมื่อกำนันพาหมอเหลิมมาถึงปรากฏว่าผู้ใหญ่ผันก็ข่มขืนเธอเสร็จแล้วทั้งหมอเหลิมก็เข้ามาตรวจอาการแต่หมอเหลิมเองก็อยากจะลองเหมือนกันเลยชวนให้กำนันผินเอาก่อนเดี๋ยวตัวเขาจะเอาทีหลังสุดท้ายพวกเขาก็ข่มขืนเธอกันหมดทั้ง3คนและทางหมอเหลิมเมื่อข่มขืนเธอเสร็จเขาก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการกับผู้หญิงคนนี้เองโดยหมอเหลิมนั้นไปติดต่อให้ตาโทนสปเหร่อประจำหมู่บ้านมาเอาร่างผู้หญิงคนนี้ไปเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานหลังจากที่ผู้ใหญ่ผันสารภาพจนหมดสารวัตรกับหมวดศักดิ์ก็เดินทางไปหาตาโทนแต่สารวัตรกับหมวดศักดิ์ก็ยังไม่ทันถามอะไรเลยตาโทนแกก็ดันบอกว่าโอ้ยจับเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยตาโทนเล่าว่าหมอเหลิมได้มาหาเขาที่วัดและสั่งให้ไปเอาผู้หญิงมาเผาทิ้งแถมยังให้กระตังมาเป็นค่าแรงอีกด้วยและในระหว่างที่ตาโทนกำลังจะเตรียมเผาแกก็สังเกตไปเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายแกก็เลยอยากจะลองกับเขาบ้างแต่ก็ดันมีขี้เมาคนหนึ่งเดินมาเห็นเข้าตาโทนแกเลยชวนขี้เมาคนนั้นมาข่มขืนผู้หญิงด้วยกันเลยแต่เนียนก็ฟื้นขึ้นมาสักก่อนแล้วก็รีบวิ่งหนีจนตาโทนกับตาขี้เมาตามไม่ทันจากนั้นในเช้าวันต่อมาสารวัตรจึงสั่งกำลังตำรวจออกตามจับผู้ชายทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการข่มขืนเนียนในคืนนั้นรวมทั้งหมอเหลิมด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีชายอีกนับไม่ถ้วนตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงคนแก่เกือบครึ่งหมู่บ้านวันนั้นเป็นวันที่ผู้ต้องหามีจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นประวัติการหลังจากที่จับผู้ต้องสงสัยมาจนเกือบจะครบท่านสสตำหนักก็เดินทางมาพบสารวัตรเพื่อสั่งให้สารวัตรปล่อยตัวกำนันกับผู้ใหญ่เพราะอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่หัวคะแนนของสสตำหนักทั้ง2คนมาติดคุกแบบนี้อาจทำให้สสตำหนักแพ้การเลือกตั้งได้แต่สารวัตรก็ไม่ยอมเพราะเขาต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้กับผู้ตายสสตำหนักก็เลยโมโหก็อีแค่ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายตีนคนเดียวมันจะอะไรนักหนาทางสารวัตรก็ไม่ยอมตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่จะไม่มีคนร้ายคนไหนได้ออกจากห้องขังทั้งนั้น
สอสอตำหนักที่หมดความอดทนจึงขู่ว่าคุณจะเอาอย่างนั้นก็ได้สารวัตรคุณมันเฮงซวยผมจะย้ายคุณจากนั้นสอสอตำหนักก็เดินทางกลับไปในระหว่างที่ผู้ต้องหากว่า30คนถูกควบคุมตัวไว้นายดอกหนึ่งในผู้ต้องหาก็ต้องการจะสารภาพเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้ตำรวจกันตัวเขาไว้เป็นพยานโดยนายดอกเล่าว่าหลังจากที่ทุกคนมาถึงบ้านตาแย้มนุชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็เข้าไปคนแรกเพื่อข่มขืนเนียนแต่เธอก็พยายามสู้แต่มีหรือที่แรงผู้หญิงจะสู้แรงผู้ชายได้จนสุดท้ายเธอก็ถูกข่มขืนอีกและไอ้นุชก็ได้ออกมาพร้อมบอกว่าใครจะต่อก็เชิญและผู้ชายที่หื่นกระหายกว่า30คนก็พากันแย่งเข้าไปในบ้านแต่ตัวเนียนนั้นหนีไปแล้วทุกคนจึงช่วยกันออกตามหาในไร่ข้าวโพดจนในที่สุดก็มีคนจับเธอได้และก็เริ่มข่มขืนเธอตรงนั้นเลยเธอพยายามขอร้องอย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้วปล่อยฉันไปเถอะแต่เนียนก็ถูกทุบตีอย่างโหดร้ายเหล่าบรรดาชายหื่นหน้ามืดก็ทยอยวิ่งเข้ามาต่อคิวเพื่อที่จะข่มขืนเธอแบบไม่ให้หยุดพักมันช่างเป็นภาพที่หดหู่ต่อสายตาผู้ชมเหลือเกินแต่ในระหว่างการสอบสวนก็มีเจ้าหน้าที่มารายงานสารวัตรเรื่องการถูกย้ายพอสารวัตรได้ฟังดังนั้นก็เลยให้หมวดศักดิ์สอบปากคำต่อแล้วตัวสารวัตรก็เดินทางไปหาเพื่อนที่สภ.ใหญ่ในพิษณุโลกโดยเพื่อนของสารวัตรบอกว่ามีคนใช้เส้นสายย้ายหรือทำให้ลือต้องเลิกทำคดีนี้หรือมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้นะอัวขอโทษที่ช่วยอะไรลือไม่ได้พอสารวัตรได้ฟังแบบนั้นก็รีบกลับมาหาหมวดศักดิ์พร้อมบอกว่าเรามีเวลาทำคดีแค่คืนนี้คืนเดียวส่วนทางหมวดศักดิ์ก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าซึ่งคนที่ฆ่าก็คือไอ้นุชนั่นเองแล้วตอนนี้มันก็หนีไปกบดานอยู่กับแฟนที่ห้องเช่าในกรุงเทพหลังจากนั้นหมวดศักดิ์กับจ่าสำอางก็ตามหาไอ้นุชจนพบแล้วมันก็พยายามจะหนีและก็ใช้ปืนยิงต่อสู้จนมันหนีขึ้นไปบนรถแท็กซี่และก็บังคับให้คนขับพามันหนีไปให้เร็วที่สุดทางหมวดกับจ่าก็เรียกแท็กซี่ตามไปเช่นกันจนทางไอ้นุชดันเจอรถบรรทุกมาขวางทางไปต่อไม่ได้มันจึงดึงตัวคนขับมาเป็นตัวประกันแล้วก็นำยิงใส่หมวดกับจ่าจนกระสุนหมดโดยมันไม่รู้เลยว่าหมวดศักดิ์นั้นแอบเข้ามาจากทางข้างหลังจนในที่สุดหมวดกับจ่าก็จับไอ้นุชได้สำเร็จหลังจากนั้นการสอบปากคำครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นโดยรอบนี้มีนักข่าวจำนวนมากมาทำการบันทึกคำให้การทุกอย่างด้วยและไอ้นุชมันก็เริ่มเล่าเรื่องที่มันทำทั้งหมดหลังจากที่พวกมนุษย์หื่นทั้งหลายข่มขืนเนียนเสร็จพวกมันก็กลับมาที่งานเลี้ยงแต่ไอ้นุชที่คิดทบทวนดูแล้วถ้าเรื่องถึงตำรวจคงได้นอนกินข้าวแดงในคุกกันหมดมันจึงพาพวกกลุ่มหนึ่งกลับไปหาเนียนที่บ้านตาแย้มทางเนียนที่เพิ่งจะหนีจากตาสะปะเหร่อมาได้ก็รีบกลับมาเก็บของที่บ้านตาแย้มพร้อมสภาพที่สะบักสะบอมบอบช้ำไปทั้งตัวจากนั้นเธอก็จะรีบไปที่สถานีรถไฟแต่เธอก็ไปไม่ถึงเนียนนั้นโดนพวกไอ้นุชจับตัวได้และไอ้นุชก็ได้ใช้เชือกรัดคอเธอเพื่อหวังจะฆ่าให้ตายเนียนที่ไม่มีแรงจะสู้แล้วก็โดนเชือกรัดคอแน่นขึ้นเรื่อยๆจนตาแทบจะถลนออกจากเบ้าและในที่สุดเธอก็ขาดใจตายคามือของไอ้นุชผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แค่ต้องการไปตามหาสามีแต่โชคชะตากลับทำร้ายเธออย่างหนักโดยการให้เธอมาเจอกับกลุ่มมนุษย์ที่หื่นกระหายไม่ต่างกับสัตว์ป่าและพอพวกมันกินเธอจนหนำใจก็ต้องการทำลายทิ้งเหมือนเธอเป็นขยะชิ้นหนึ่งหลังจากที่เนียนตายไอ้นุชกับพวกก็พากันนำร่างของเธอมาวางไว้ที่รางรถไฟเพื่อหวังจะให้รถไฟเหยียบเธอให้เละเผื่อว่าคนอื่นมาพบศพจะได้คิดว่านี่เป็นอุบัติเหตุและพวกมันก็พากันกลับไปพร้อมกับความสุขที่พวกมันได้เสพกันอย่างหนำใจหลังจากที่นุชเล่าจบทุกคนในห้องก็ถึงกับอึ้งในความโหดร้ายที่มันทำส่วนเรื่องศพของเนียนที่อยู่ตรงกอหญ้าได้ยังไงไอ้นุชเองก็บอกว่าไม่รู้จนทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่หลังจากการไขคดีที่ยากแสนยากจบลงสารวัตรก็ได้นำพวงมาลัยมาไว้อาลัยเนียนตรงจุดที่พบศพเธอส่วนทางหมวดศักดิ์เองก็ถูกย้ายเช่นกันทำให้เขาต้องเดินทางออกจากอำเภอพรหมพิรามไปทำงานต่อที่สภ.อื่นและนั่นก็คือเรื่องราวการทำคดีแรกของหมวดศักดิ์สิทธิ์กับคดีที่โหดร้ายและอัปยศที่สุดของมนุษย์และหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคืนบาปพรหมพิรามแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.2 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และคนดูทั่วไปไม่มีการลงคะแนนใดๆ
เกร็ดความรู้เล็กน้อยข้อที่1หนังเรื่องนี้แต่เดิมจะใช้ชื่อว่าคนบาปพรหมพิรามแต่ถูกประท้วงอย่างหนักจากชาวอำเภอพรหมพิรามที่ถูกพาดพิงและไม่ยอมให้หนังเข้าฉายต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคืนบาปพรหมพิรามแทนข้อที่2ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทําที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากถ่ายทําในสถานที่จริงและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ